想洗牙。วันนี้ไรแก้จะเป็นวันนึงที่ไรแก้จะต้องนั่งร้องไห้เสียใจอยากกลับบ้านแล้วหนูไม่อยากฉีดยาคือฉีดมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ฉีดอะไรอีกฉีดกันทุกคนนะทุกวันนี้โควิดกัน 7-8 เข็มแล้วเนี่ยคือทุกคนก็ต้องเจออยู่แล้วการฉีดยาวันนี้เราก็จะพาไรแก้มาฉีดยาเข็มที่2นะครับในเรื่องของการป้องกันเรื่องมะเร็งปากมดลูกแต่เนี่ยยังไม่มีมดลูกไม่ใช่หรอมันไม่มีได้ไงแต่มีเด็กเกิดมาไงก็มีแล้วก็มีมดลูกแล้วถ้าคือเราฉีดทั้งหมด2เข็มครั้งนี้เป็นเข็มที่2แล้วอันนี้มดลูกใช่ไหมแล้วอันนี้มดแม่กลับบ้านกันเดี๋ยวทุกคนมาดูนะครับว่าแก้วนี้จะร้องไห้หรือเปล่าหรือยังไงวันนี้เราแก้มาเอาอะไรนะสติ๊กเกอร์แต่ไม่รู้จะใช่หมอคนเดิมหรือเปล่าถ้าคุณหมอคนนี้เขาจะมีแบบวิธีหลอกล่อจิตวิทยาเด็กถ้าเกิดว่าเราแก้วยอมฉีดยาง่ายจะได้สติ๊กเกอร์กลับบ้านธรรมดาน่ะเด็กตัวเล็กๆก็ถึงจะเอาสติ๊กเกอร์นี่12ขวบแล้วก็ยังจะขอสติ๊กเกอร์หมอจะให้หรือเปล่าไม่รู้เขาบอกโตแล้วคราวที่แล้วหมอต้องให้หนูตั้ง25อันแต่เรื่องนี้มันพูดไม่ได้เพราะว่าอะไรหรือเปล่าบางคนทหารแมนๆนะยังต้องจับรัดไว้จะเป็นลมโดนฉีดยาโดนเลือดเข้าไปเนี่ยเขาจะกลัวใช่กลัวอะไรไม่จริงฉีดที่ต้นขาเหมือนเดิมไม่ได้เขาต้องฉีดตรงนี้โตแล้วคือเขาบอกว่าให้ถอดรองเท้านะครับแล้วก็ช่างรองเท้าช่างรองเท้าเขาต้องบอกถอดรองเท้าช่างน้ำหนักอ๋อนี่สูง148โอเคเขาบอกเขาสูง149แต่วัดได้118ได้18.6หนัก34ลองแค่นั่งเก้าอี้นั่นนั่งเก้าอี้ครับนี่ครับหัวใจเราแก้วกำลังเต้นแรงมากนะครับ86เนี่ยดูดิอันนี้เท่าไหร่ไม่อันนี้เปิดไม่ได้เพราะป้าตั้งระบบไว้ว่าวันนี้ต้องเรียนอยู่ตั้งระบบเรียนไว้อยู่วันนี้อันนี้ปกติไหมคะปกติค่ะอยู่เหมือนกันปกติเดี๋ยวนั่งรอแล้วเนาะคาร์ดหมดแล้วลองดูที่ฮาร์ดเรทเท่าไหร่88ก็เท่ากับเมื่อกี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่อีกเหรอเลยแก้วหนูไม่ต้องตื่นเต้นหนูไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวร้องไห้ป่ะเนี่ยหวังว่ามันจะปวดปวดจะเซ่เซ่เหมือนมดกัดเขาพูดกันอยู่สิยาเหมือนมดกัดไม่เหมือนมดกัดมันโดนต่อยต่อยแล้วแกพร้อมยังพร้อมยังพร้อมไปหนูก็จะวิ่งบ้านทันทียังไม่พร้อมเหรอไม่พร้อมรีบหนีตรงนี้ไหมพยาบาลนี่มีอยู่แล้วเรารีบวิ่งหนีได้ไหมกลับมานี่กลับมาได้แล้วไปขึ้นมาป้าจะมาได้แล้วนะหนูกลัว
ราพามาไม่ได้บอกก่อนร้องไม่ทันคราวนี้บอกก่อนเตรียมตัวบอกว่าจะมาอะไรว่าจะมาอะไรคุณหมอสติ๊กเกอร์ไปแล้วมันปวดเหรอคะมันปวดหรือว่ามันเสียวมันเสียวหนูไม่ชอบตอนเดินเยอะมันปวดใช่ตัวนี้ต้องบอกมันปวดจะปวดนิดนึงปวดค่ะปวดทำใจได้ยังคะได้แล้วโอเคได้ทางนี้เออแล้วติ๊กเกอร์มาแล้วเร็วหนูอยากได้อันไหนไปอยู่บนแขนของหนูของงั้นทุกคนเลยอันนี้ก็โอเคเลือกใส่กับว่าได้ยังโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคุณหมอถามหนูเป็นยังไงบ้างยังค่ะประจำเดือนยังไม่มาเลยยังเลยค่ะประจำเดือนยังไม่มาเลยวันนี้ให้30ตัวก็ได้จะเอาไปทำอะไรจะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวติดรอบเดียวไหมอ๋อจะไปติดรอบเดียวหมออีกสักปีนึงแหละประจำเดือนน่าจะได้ไหมเจอเพื่อน155กันหมดเลยเป็นเตี้ยที่สุดในห้องเพราะว่าอย่างที่เล่าให้หมอฟังคือเขาอะช่วงประถมต้นเขาเป็นเด็กคล้ายแขงพอเปิดโควิดมาหลุดแบบเพื่อนแบบแซงหมดแล้วอะนอนอยู่พักแบบต้นแล้วอ่ะให้หนูตัวช้ายังได้สติ๊กเกอร์อยู่อ๋อถ้าตัวช้ายังได้สติ๊กเกอร์อยู่9สายพันธุ์ยิ่งขวดอุ้ยเป็นไงล่ะ9สายพันธุ์ยิ่งขวดคุณหมอไม่ได้เลยว่าตอนนี้มี15สายพันธุ์แล้วนะ15 13 15จะออกมาแล้วนะแต่ว่ายังไม่เข้าประเทศไทยโอเคไม่ขึ้นอยู่ได้เลยค่ะฮะต้องก่อนไหมต้องถามก่อนฮะจิกนิ้วก็ได้จิกนิ้วเหรอกอดไหมกอดเหมือนเดิมก็ได้ไหมคุณแม่นั่งตักเหมือนเดิมนั่งตักป๊าเหมือนเดิมโอเคอ่ะแล้วแก้วนั่งตักป๊าที่กันไหมเดี๋ยวให้พ่อก่อนนะเดี๋ยวเราที่จับตรงนี้ให้ผมล็อกไว้เลยครับแก้วเดี๋ยวเองนะเดี๋ยวหมอฉีดแล้วหมอจะนับแก้วหมอจะนับเดี๋ยวไม่ได้อ่ะนะเดี๋ยวปั๊บปั๊บปากไหมต้องตีมือหนึ่งเลือกสติ๊กเกอร์ไม่รู้อยากเรียกกับว่าให้พร้อมก่อนพร้อมแล้วอย่าเต้นจริงเดี๋ยวมาจะผ่านไปลูกแป๊บเดียวแต่ก่อนบอกกับป้าว่าไงสิบวิจะได้ไม่ปวดน้อยปวดน้อยหมอเดินยาช้าช้าจะไม่ปวดแต่ถ้าเดินยาเร็วมันจะปวดนะแต่ก่อนบอกว่าไงเห็นคนเขาสักกันอยากไปลองไงสักใช่ไหมนี่ไงเห็นเดียวก็รู้เรื่องละสบายมากเก่งมากลูกคุณหมอซ้อมเสร็จแล้วนะลูกเดี๋ยวตอนนี้ของจริงแล้วนะลูกนะซ้อมรู้เรื่องไหมเนี่ยทำไมเงียบแล้วปวดไหมคะวันนี้ปวดไหมนิดนึงโอ้สบายกับพี่คิดว้าวโอ้ยเกาหัวไม่เป็นไรครับได้ครับเขาจะได้มองเห็นอะไรเหรอหมอส้มเล่นมุกก็อย่างนี้จะได้มองเห็นกันถูกต้องมาหรือไม่เห็นอะไรจะไปไหนแค่แกเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนไปต้องแก่แล้วครับไม่เดี๋ยวเปลี่ยนให้เดี๋ยวเปลี่ยนเจ็บกว่าฉีดยาอีกต้องแก่แกสติ๊กเกอร์เจ็บกว่าฉีดยาอีกอะไรกันครับเนี่ยเสร็จแล้วค่ะคนี้เขามีเล่นล้อเดียวไฟฟ้าครับแล้วคราวนี้ล้อเดียวไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่ทำอะไรเขาอยากจะได้สติ๊กเกอร์ไปแปะเดี๋ยวสติ๊กเกอร์คุณหมอจะไปอยู่บนล้อเดียวไฟฟ้าของลูกสาวผมต้องหานี่มิกกี้เมาส์น้อยเห็นไหมพอแล้วหายเจ็บแล้วนะฮึบฮึบยิ้มเอาครับพี่พยาบาลด้วยครับขอบคุณครับแบบหมดคอลเลกชันแล้วไม่ต้องมาฉีดวัคซีนก็ได้แบบมาแล้วแก้วเคยบอกไว้เสมอว่าวิตามินซีซื้อเองยังไงไม่อร่อยเท่าโรงพยาบาลขอบคุณค่ะ
ุกสิ่งที่จะได้แล้วขอบคุณค่ะเอาส้มใช่ไหมให้2,000เอาขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วครับกับการฉีดวัคซีนอันน่าตื่นเต้นของไร้แก้ววันนี้ที่โรงพยาบาลวิมุตเราเลือกที่นี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโรงพยาบาลวิมุตเนี่ยเราได้ยินมาว่าเขาเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเด็กดีแล้วก็มีหมอที่แบบใจดีโรงพยาบาลก็ดูสะอาดเราก็เลยเลือกที่นี่แล้วก็พาไร้แก้วมาฉีดที่นี่เป็นเข็มที่2แล้วแล้วก็มาครั้งที่2ก็ประทับใจทุกครั้งเลยเดินทางมาสะดวกเดินทางมาสะดวกด้วยแต่ไร้แก้วอยากจะบอกกับคุณหมอยังไงบ้างว่าคุณหมอเป็นคนยังไงคุณหมอส้มอ่ะคุณหมอส้มน่ารักใจดีมั้ยใจดีมือนิ่มมั้ยได้20กว่าอันครั้งนี้ได้30อันเลยที่เป็นหมอที่เข้าใจเด็กแล้วก็ใจเย็นใจเย็นเออใจเย็นจริงๆต้องบอกเลยโน้มน้าวพูดคุยให้เด็กรู้สึกใจเย็นแล้วก็ให้ความรู้ดีมากไร้แก้วคุณหมออธิบายเรื่องการมีประจำเดือนโอเคมั้ยโอเคแล้วก็บอกไร้แก้วใช่ไหมว่าทำไมไร้แก้วหนูก็ยังไม่ช้าไปเพราะอะไรเพราะพ่อแม่จะโตช้าอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมวันนี้ปัญหาทุกอย่างก็มีประจำเดือนตอนม.3 ม.3ป้ามีประจำเดือนไม่ใช่ก็คือแม่ก็ถามอะไรที่มันนอกเหนือจากมาฝากลูกไปด้วยคุณหมอก็ตอบคำถามแม่ทุกอย่างเลยเพราะว่าอะไรบ้างใช่เรื่องการเจริญเติบโตเรื่องความสูงเรื่องน้ำหนักแล้วก็เรื่องวัคซีนที่จำเป็นในเข็มต่อไปเดี๋ยวจะมีวัคซีนให้เลือกออกด้วยนะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยติดเชื้อได้จากการใช้ห้องน้ำร่วมกันด้วยนะไร้แก้วเราป้องกันไว้ดีที่สุดแล้วเข้าใจไหมโอเคส่วนวันนี้นะคะไร้แก้วก็ร้องไห้ไม่เสียเปล่าจริงๆได้ทั้งสติกเกอร์แล้วก็ได้ทั้งวิตามินซีบ๊ายบายคุณก่อนได้ทั้งสติกเกอร์ได้ทั้งวิตามินซีเลยนะคะแล้วคุณหมอก็ใจดีมากแถมไร้แก้วยังได้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอีกด้วยและถ้าใครชอบเห็นไร้แก้วฉีดวัคซีนนะร้องไห้แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็อย่าลืมกดแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะบ๊ายบายมิกกี้เมาส์น่ารักเห็นไหมจบ